บารมีเนื้อพุกเกสักเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่แล้วชั่วช้าอย่าได้วิภาพิจารไรคำปิดชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดผิดธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกับช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัตรขอสักทีนากิโยติน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 บัตรขอทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกับช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ตกไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัตรขอสักทีนากิโยติน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 บัตรขอทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันพุธที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2556รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับรายการทางออกประเทศไทยจัดเสนอโดยวิทยุนปช. USA นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวิทยุยุทธ์ LA จากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตลอดจนวิทยุไวท์ลิเบอรัลจากฝรั่งเศสได้ทำการถ่ายทอดเสียงไปยังภาคพื้นยุโรปให้เพื่อนๆในยุโรปได้ฟังกันอย่างจุใจเลยครับครับเราก็มาคุยกันต่อนะครับว่าตอนนี้ก็คงเป็นตอนที่13แล้วครับนะครับนะใครกันแน่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเมืองที่แท้จริงครับตอนนี้อาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่บุษชัยครับแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมก็นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วก็เพิ่งเข้าถึงที่พักพี่บุษชัยก็ส่งข้อความมาบอกว่าพักพวกเรารอกันอยู่ที่หน้าเว็บนะครับก็ได้ดื่มน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็มาออกรายการนี่แหละครับก็เข้าใจครับว่าพวกเราก็จะอยากจะที่นะเราจะได้พูดได้คุยได้ปรึกษากันในเรื่องการบ้านการเมืองผมก็ถึงเหนื่อยยังไงผมก็นะครับก็เข้าใจ
แล้วก็วันนี้ก็ขอเรียนว่าผมนะครับมีอารมณ์ที่อยากจะบอกว่าทั้งเสียใจทั้งเศร้าใจนะครับเพราะว่าเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ไอ้ความเสียใจความเศร้าใจวันนี้ก็มีนะครับแต่ก็ผมก็พยายามที่ปล่อยวางเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและสาเหตุที่เสียใจเศร้าใจก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือผมสงสารไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผมนะครับผมสงสารท่านนายกทักษิณนะครับและก็สงสารพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันต่อสู้นะฮะต่อสู้เพื่อต้องการความยุติธรรมเรียกความยุติธรรมคืนให้ท่านนายกทักษิณนี่ก็คือประชาชนพวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือพวกที่นะครับคิดว่าทักษิณนั้นมีศักยภาพที่จะต่อสู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชาตินะโดยการที่จะพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนี่ก็อีกพวกหนึ่งพระราชบัญญัติเดียทศกรรมข่าวนี้นั้นเนี่ยมันทำลายความหวังนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้กันมานะ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำลายความหวังของคนที่รักทักษิณที่พยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายกทักษิณกับทำให้ความหวังของพวกที่ต้องการแนวร่วมที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นนะครับก็ริบหรี่ลงไปที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมไปรู้สึกหรือคิดเอาเองฮะที่ผมบอกว่าผมมีความรู้สึกก็รู้สึกว่าหลายคนที่เขาสะท้อนออกมาคราวนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจกันและก็ให้เราได้เอาประโยชน์จากข้อผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราจะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะต่อสู้และต่อไปไม่ใช่ว่าเราแค่ว่าเราไปเสียใจเศร้าใจแล้วก็ผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเราหมดกำลังใจที่จะเดินต่อไปอย่างที่ผมได้พูดมาตลอดว่าสรรพสิ่งนั้นมีอยู่สองด้านเสมอมันไม่ใช่มีแต่ด้านลบหรอกครับด้านบวกมันก็มีและสิ่งที่เราควรที่จะค้นหามันให้เจอค้นหามันให้พบแล้วก็นำมันมาใช้ประโยชน์ให้ได้นั่นก็คือเราต้องหาด้านบวกของแต่ละเรื่องให้ได้ผมเคยยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งอุจจาระที่ใครๆก็พากันรังเกียจที่เรามองว่ามันเป็นของที่ไม่มีค่าเป็นของที่ทัศกปรกแต่คนที่เข้าใจคนที่มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณของอุจจาระเขาก็สามารถนำด้านที่เป็นคุณของอุจจาระนี่ไปใช้ประโยชน์ได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นทั้งเรื่องจริงเป็นทั้งเรื่องนะที่จะเตือนใจเราคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอยู่เมืองไทยนะเสือผืนหมอนใบเสือก็ยังไม่มีหมอนก็ยังไม่มีเลยซ้ำไปในวันที่ประเทศจีนครับที่อยู่ในภาวะนะยากจนข้อนแค้นที่คนจีนต้องหนีออกจากแผ่นดินไปอยู่ในประเทศอื่นในแผ่นดินอื่นไม่มีแม้กระทั่งเสือแม้กระทั่งหมอนจะเป็นด้วยว่าสภาพบังคับหรืออย่างไรก็ตามคนจีนจะแผ่นดินใหญ่ที่สิ้นไร้ไม่ตอบที่ไม่มีอะไรมาเลยนั้นสามารถไปนำมาอุจจาระ
มาใช้ประโยชน์ปลูกผักโดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆครับเกิดขึ้นใกล้ๆกับบ้านผมเองนะครับผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดพังงาแต่พ่อผมนั่นเป็นคนภูเก็ตพ่อผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเล็กๆซึ่งอาแปะคนจีนคนนี้ที่มาจากแผ่นดินใหญ่แกก็เรียกจะไปขนอุจจาระจากบ้านโน้นบ้านนี้นะครับจะไปเก็บมาแล้วมาเข้านะเอาเก็บหมักไว้ในถังแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ใช้นี่แหละครับเขาเรียกว่านะปุ๋ยธรรมชาติในทีเดียวนะผักของแกนี่งามเหลือเกินแล้วแกก็ขายผักจนร่ำจนรวยวันนี้เนี่ยนะอาแปะคนนี้เนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยปรากฏว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของอาแปะคนนี้ที่ในภูเก็ตท่านนะกลายเป็นนักเรียนนะที่จบจากปีนังนะคนภูเก็ตคนบางงาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมมาเรียนที่กรุงเทพครับแต่เขานะครับจะนั่งเรือไปแล้วก็ไปปีนังมันใกล้แล้วก็เรียนปีนังแล้วก็ถ้าจบที่ปีนังนะเกรดมันก็จะดีกว่านะเรียนที่กรุงเทพสิลูกรุ่นหลานก็ประสบความสำเร็จกันมาความสำเร็จทั้งหมดของลูกรุ่นหลานนั้นมาจากอาแปะที่แกมองเห็นความนะมองเห็นคุณค่าของอุจจาระหรือของขี้นั่นเองนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้นั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายของฝ่ายเสื้อแดงนะฮะหรือจริงๆแล้วจะไปพูดฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดก็มันไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายนะฮะของฝ่ายนายกทักษิณไม่ได้หมายความว่านายกทักษิณท่านไม่ดีนะครับแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายของท่านและผมก็บอกตรงว่าผมสงสารท่านและเข้าใจและเห็นใจท่านแต่มันถ้าเราไม่พูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะปล่อยไปเฉยๆอย่างนี้เราก็จะไม่ได้อะไรคราวนี้เหตุการณ์คราวนี้นั้นวันนี้ผมจึงต้องมาพูดคุยกับท่านให้ท่านได้รู้และได้มองเห็นว่านะอะไรที่มันควรจะเก็บไว้บนบทเรียนสำหรับพวกเราที่จะต่อสู้ต่อไปเหตุการณ์จากพระราชบัญญัตินะนิรโทษกรรมสุดสอยคราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจาก คนที่อยู่ในเมืองไทยและก็พูดกันตรงๆจะเป็นใครไปไม่ได้ครับกลุ่มนายกปูทั้งหมดนะครับน้องสาวของท่านเองที่รับหน้าที่เคลียร์หน้าเสือกับฝ่ายเจ้ายืนยันนะเอาเป็นเอาตายว่าเคลียร์จบไฟเขียวนายกทักษิณถึงต้องกระโจนลงมาเล่นในเกมที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ต้องการให้ใครไปมองว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ผมต้องการให้รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็นี่ไม่ใช่การวิเคราะห์นะครับนี่คือการหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วที่ผมพูดกับท่านเนี่ยแม้กระทั่งคุณโอ๊คพานทองแท้โพสต์ใน Facebook วันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่พูดอย่างผมพูดแต่มันก็ส่อในยะที่ตรงกันใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายมักจะลงท้ายด้วยคำว่าชิบหายแล้วครับท่านทุกทีไปนี่ฮะนี่โพสต์ในนะเฟซบุ๊กของคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดครับว่าการตัดสินใจนะที่เคลื่อนไหวการเมืองของท่านนายกทักษิณและของกลุ่มนายกปูและน้องสาวรวมถึงเจแดงนะเป็นการเคลื่อนไหว
นะบนพื้นฐานของการเชื่อใจของฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีหลักอะไรเลยนะครับไม่ได้มีหลักอะไรที่จะวิเคราะห์ที่จะคิดที่อะไรเลยครับไม่มีทั้งทางทฤษฎีไม่มีทั้งอะไรทั้งนั้นใช้หลักเชื่อนะครับและก็ที่สำคัญคือเชื่อฝ่ายศัตรูแต่แน่นอนแล้วครับถ้าเราไปพูดอย่างนี้กับนายกปูนายกปูบอกเขาไม่ได้คิดว่าฝ่ายเจ้าเป็นศัตรูเขานี่ครับนายกปูไม่ได้คิดว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยหรือฝ่ายอำมาตย์เนี่ยนะเป็นศัตรูกับนายกปูแต่ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยอย่างที่พวกเราได้วิเคราะห์กันได้พูดกันเราสรุปนานแล้วว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยเขามองว่าชินวัตรเนี่ยเป็นศัตรูที่ต้องคนล้มกวาดล้างไม่ให้เหลือนี่แหละครับนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะเรื่องแรกเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องแค่เลือกตั้งให้ได้ชนะส.ส.หรือไม่การเมืองมันมีหลายแง่หลายมุมหลายมิติและถ้าวันนี้ถ้าเราไปบอกว่าทักษิณชินวัตรหรือคนเสื้อแดงนั้นถ้าพูดถึงการเมืองของทักษิณชินวัตรของตระกูลชินวัตรและของคนเสื้อแดงของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราจะต้องให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการต่อสู้ในเชิงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อเอาชนะเลือกตั้งการวางแผนเพื่อเอาชนะเลือกตั้งมันกลายเป็นเรื่องรูทีนกลายเป็นเรื่องปกติในการวางแผนเพื่อเอาชนะในการนะต่อสู้ในทางชนชั้นและในการเปลี่ยนระบบนั้นเป็นเรื่องหัวใจครับไอ้ฝ่ายอำมาตย์เขาไม่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบบเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของระบบอยู่แล้วดังนั้นเขาคิดได้แค่เขาจะสร้างกฎเกณฑ์กติกาอย่างไรเพื่อให้เขาเป็นรัฐบาลอย่างเดียวอันนั้นไม่ผิดแต่ฝ่ายคนเสื้อแดงฝ่ายทักษิณฝ่ายพวกเรานั้นจะไปคิดแค่นะคิดแค่เรื่องเลือกตั้งโดยไม่คิดที่จะต่อสู้ในเชิงเปลี่ยนระบอบและต่อสู้เพื่อนะให้เอาชนะเจ้าของระบบแล้วก็ผลก็เหมือนกับที่เราได้เห็นอยู่นี่แหละครับเราก็จะได้รับผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับบางคนบอกว่าถูกหลอกกันบางคนก็บอกว่าถูกหักหลังกันคราวนี้นะนะครับบางคนก็บอกว่าเพราะว่าทางฝ่ายกรุงเทพได้คาดการได้ยืนยันกับนายกทักษิณเขาไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับนะก็น้องสาวตัวเองเลยยืนยันว่าคราวนี้เนี่ยไฟเขียวแล้วก็ให้ดันเต็มที่ให้เดินสุดซอยทักษิณก็เลยนะกระโดดเล่นซะเต็มที่นี่ครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดว่าภายใต้โครงสร้างภายใต้ระบอบเนี่ยถ้าทำตามนะไฟเขียวที่ส่งมาจากข้างบนแล้วก็ถือว่าปลอดภัยไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วนี่คือบทเรียนบทหนึ่งบทเรียนบทหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องบอกว่าไม่ใช่บอกใครนะครับนี่แลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่ได้ไปสั่งใครไม่ได้ไปอะไรใครนะครับ
เอาว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดหรือว่าใครก็ตามที่ฝ่ายอำมาตย์ที่ฝ่ายเจ้าเขามองว่าเป็นศัตรูนั้นการเมืองของเราก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนระบบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นและวันนี้เราก็จะได้กฎเหล็กขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเป็นกฎเหล็กข้อที่หนึ่งของฝ่ายคนเสื้อแดงและของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดว่าอย่าได้เชื่อใจฝ่ายอำมาตย์อย่าได้ประนีประนอมกับฝ่ายอำมาตย์เป็นเด็ดขาดจริงๆแล้วสำหรับผมรู้มาก่อนและผมก็ยึดหลักการนี้มาตลอดในชีวิตผมได้เคยพูดแม้กระทั่งท่านนายกทักษิณเองนะวันนี้ที่ผมเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดนี่คือเรื่องความเป็นจริงทั้งหมดไม่เชื่อไปถามท่านก็ได้ขณะที่ท่านไว้ใจว่าวันนี้แม้กระทั่งในวังหรือปลายอำมาตย์ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วท่านจึงโฟนอินเข้ามาบอกให้ปลองดองเลยทั้งหลายผมเป็นคนยืนยันในความคิดเห็นและจุดยืนของผมว่าผมไม่เชื่อว่าเขาคิดจะปลองดองกับท่านและผมก็ไม่เชื่อนะว่าเขาจะมาคือดีมีแต่ว่าเขาจะหาจังหวะโอกาสทำลายล้างพวกเราผมได้พูดกับท่านนายกทักษิณโดยตรงไงที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะไปเกลียดชังฝ่ายอำมาตย์หรือว่าจะไปยุไอ้ท่านนายกทักษิณจะต้องไปทำอะไรในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามก็ไม่ใช่แต่ผมถือว่าในฐานะเป็นเพื่อนมิตรกันผมไม่ได้คบกับทักษิณที่เป็นคนที่ว่าสั่งให้เดินซ้ายหันขวาหันเหมือนกับคนอื่นผมไม่ใช่ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยและผมก็ไม่ใช่แดงนปช.นะที่จะต้องไปฟังอะไรแต่ผมถือว่าผมเนี่ยนะคือเพื่อนนะถึงแม้ว่าผมอายุจะน้อยกว่าสักปีสองปีผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนแท้ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่คอยตอแหลนะไม่ใช่เป็นเพื่อนที่คอยที่จะเลียผมก็บอกท่านไปตั้งแต่แรกที่ท่านโฟนอินผมบอกว่าระวังนะหนึ่งผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาคืนดีผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาปลองดองแต่นี่คือแผนที่เขาจะหาทางที่จะกำจัดพวกเราผมพูดในรายการก็เตือนสติครั้งแล้วครั้งเล่าจนบอกว่าขออย่าให้ผมทายผิดอีกนะขออย่าให้ผมทายถูกอีกนะผมอยากจะทายผิดมั่งแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่ผมทายถูกแล้วครับมันถูกหนักกว่าที่ผมทายอีกอะไรมันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในวันนี้ครับท่านอย่าลืมนะครับไอ้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเราไอ้ยุทธวิธีของฝ่ายเรานั้นไอ้ฝ่ายเราเองเนี่ยนะไม่เอาไปทำเลยที่ผมได้พูดมาตลอดเวลาถ้านับเวลาตั้งแต่19กันยาปี49จะมาถึงวันนี้7ปีคือเราจะต้องผลักอำมาตย์มาสู้กับประชาชนแต่วันนี้นั่นกลายเป็นว่าเขาเนี่ยผลักให้พวกเราโดยเฉพาะชินวัตรเนี่ยไปสู้กับประชาชนมันกลับกันเลยครับเราบอกว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบด้วยการเนี่ยนะครับด้วยการที่เราจะต้องนะปฏิเสธกติกากลไกเขาทั้งหมดสร้างให้เป็นมติมหาชนและก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเปลี่ยนระบบการปกครองแต่วันนี้ฝ่ายตรงข้ามเอาไปทำหมดเลยครับฝ่ายเราไม่ทำเลยฝ่ายเราคิดแต่ใช้แต่แผนการตลาดใช้วิชาการตลาดนะให้คนติดใจในสินค้าแล้วก็ไปลงคะแนนเสียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังทำวันนี้คือเขาปฏิเสธทั้งหมดวันนี้ถึงแม้ว่าเนี่ยนะก
กฎหมายไอ้พระราชบัญญัติเนี่ยโทษกรรมคราวนี้ถึงแม้ว่านะจะตกในขั้นวุฒิก็ดีแต่การเมืองมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหรอกครับเพราะเขากำลังที่จะเปลี่ยนขั้วอำนาจที่เขาเรียกหรือว่าปฏิรูปวันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่หยุดนะเขาจะไล่รัฐบาลไล่ชินวัตรทั้งหมดและเขาจะปฏิรูปประเทศนี่แหละครับเพียงแต่เขาแปลงภาษาเรานิดๆหน่อยๆแต่ทั้งหมดนั้นคือแนวทางที่ฝ่ายเราได้พูดมาเพื่อจะเอาชนะเขาแต่เขากลับเอามาใช้กับฝ่ายเราและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดผมพูดมาตลอดไปฟังเลยครับคลิปเก่าๆเนี่ยนะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องทำให้ฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์เนี่ยมาสู้กับประชาชนแต่เราไปตกหลุมพรางเขาไปรับนะครับนี่นะครับเขานะไปงัดเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดมาให้บอกว่าให้รีบนิรโทษกรรมนะให้รีบดันเลยให้สุดซอยคราวนี้นั่นคือเราไปงัดเหยื่อเขาด้วยความที่เราเชื่อเราเชื่อศัตรูเราเชื่อชนชั้นผู้ปกครองประเทศที่เขาปกครองประเทศที่มาเป็นร้อยๆปีที่เคยฆ่าและทำลายนะคนดีๆมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแต่วันนี้ทั้งคุณปูทั้งคุณแดงนะและทั้งทีมงานของคุณปูทั้งหมดเนี่ยกลับไปหลงละเมอเพ้อพกหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับพวกเจ้ากับพวกอำมาตย์งัดเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดเอาไว้คือเรื่องพระราชบัญญัติสุดซอยนะเนี่ยโทษกรรมสุดซอยนี่แหละนี่แหละครับมันเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยเปลี่ยนจากที่ว่าจะให้เขาสู้กับประชาชนเปลี่ยนมาวันนี้ทำให้ชินวัตรทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสู้กับประชาชนนี่คือลักษณะสำคัญที่ผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้แต่ผมไม่พูดเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพูดไปแล้วมันจะเกลือเทือนใครก็ต้องขออภัยจะจำเป็นต้องพูดเพื่อที่จะเราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้เข้าใจว่ากฎข้อที่หนึ่งที่เราต้องจดใส่ข้างฝาไว้อย่าไว้ใจอำมาตย์และอย่าไว้ใจเจ้าเด็ดขาดอย่าประนีประนอมกับเขาเด็ดขาดครับก่อนที่เราจะเดินก้าวต่อไปที่จะต่อสู้ฝ่ายอำมาตย์และฝ่ายเจ้าไม่ว่าสถานการณ์ไหนยังไงก็ตามท่านต้องสอนลูกสอนหลานถ้ายุคเรายังสู้ไม่จบสู้ไม่เสร็จสอนลูกสอนหลานไว้เลยว่าอย่าเชื่อใจเจ้าและอำมาตย์เด็ดขาดอย่าประนีประนอมกับเจ้าและอำมาตย์เด็ดขาดท่านจำไว้เถอะครับทฤษฎีของผมนี้ไม่มีผิดหรอกครับไม่มีผิดครับไม่ว่าเขาจะขอประนีประนอมอย่างไรไม่ว่าเขาจะมาญาติดีอย่างไรต่อไปนี้เราจะต้องไม่ใจอ่อนจะต้องไม่เชื่อและเราจะได้ประชาธิปไตยเมื่อไรช่างแม่มันแต่เราจะต้องคิดต่อสู้กับฝ่ายอำมาตย์กับฝ่ายเจ้าจนเราได้ชัยชนะจริงๆจนได้ชัยชนะจริงๆครับหลักคิดอันนี้มันเป็นหลักคิดที่สำคัญที่สุดอย่าไปพูดเรื่องปลีกย่อยในขณะที่เราไม่มีอำนาจนะครับไม่ว่าเรื่องศาล ICC เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคุณเถียงกันให้ตายคุณทะเลาะกันให้ตายวันใดที่กระบวนการของฝ่ายเราไม่มีอำนาจเหนือฝ่ายเขาคุณทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้อย่าว่าจะไปถึงศาล ICC แล้วจะแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ตายกันแก้ไม่ได้เลยก็อะไรนี่คือข้อสรุปที่ควรจะตื่นกันได้แล้วไม่ใช่มัวแต่หลงบ้านะนะหลงบ้าคนบุคคลติดบุคคลคนนั้นคนนี้เวลาพังมันพังกันชิบหายกันหมดเนี่ยเวลาชิบหายมันชิบหายกันหมดเนี่ยเลิกได้แล้วครับไอ้เรื่องบ้าบุคคลหันมาบ้ามายึดหลักการกันมายึดทฤษฎีที่ถูกต้องกันดีกว่าวันที่คุณไม่มีอำนาจนะคุณไม่ต้องไปคิดทำเหี้ยอะไรหรอกครับคุณพูดได้พูดได้นะจะเอามันเคยขึ้นศาลไอ้ซีซีจะเอามันไปทำโน้นจะเอาไปทำนี้แล้วพูดกันแล้วอร่อยปากเหลือเกินนะแต่ในขบวนการเนี่ยนะทั้งหมดในขบวนประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจมันไม่มีเลยเนี่ยไปทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้ก
ขอโทษนะวันนี้จำเป็นต้องพูดภาษานะพูดกันภาษานะพื้นบ้านกันหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่าไปไว้ใจอำมาตย์อย่าไปไว้ใจเจ้าฟังดูเหมือนกับว่าเราประกาศเป็นศัตรูกันเราไม่ได้เป็นประกาศเป็นศัตรูใครหรอกครับแต่ในความเป็นจริงนะในประเพณีการปกครองของระบบเจ้าเขานั้นแหละเขามองคนอื่นเนี่ยนะที่คิดที่จะมาทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนนั้นเขาเรียกว่าไปแข่งกับเขาไปแข่งบารมีกับเขานี่พูดให้นิ่มพูดให้ดีแล้วนะคือไปแข่งบารมีกับเขาเขาจะไม่ไว้เขาจะจัดการหมดเลยครับเพราะนั้นมันเกิดจากประเพณีการปกครองของเขาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้ไปมองเขาในแง่ร้ายและเราไม่ได้มองเขาด้วยความอาฆาตมาตายแต่มองเขาให้รู้ว่าประเพณีการปกครองอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมองว่าไอ้คู่ต่อสู้ของเรานั้นน่ะมันมีคุณลักษณะหน้าที่อย่างไรมีทั้งนะคุณสมบัติมีทั้งลักษณะหน้าที่เราต้องมองเขาให้ครบวงจรว่าเขาไม่มีทางที่จะเห็นใครมาดีมาเด่นกว่าเขาที่จะมาทำให้ประชาชนรักมากกว่าเขาจะต้องนะหาทางจัดการแล้วก็กดข้อที่หนึ่งวันนี้คุณนะอุตไทรพิมพ์มาไว้เลยนะว่าฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดหนึ่งอย่าต่อไปเนี้ยอย่าได้ไว้ใจเจ้าอย่าได้เชื่ออมาตย์และอย่าได้คิดปรองดองกับเขาเด็ดขาดวันนี้ผมจะไม่แคร์ใครเลยนะครับจะไม่แคร์ใครเลยว่าโอ้ยผมพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมต้องการให้บ้านเมืองลุกเป็นไปนะผมไม่ได้คิดให้บ้านเมืองลุกเป็นไปหรือว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่ใช่แต่ผมจะพูดในเนื้อหานะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำยังไงจะต้องคิดยังไงผมพูดแค่นี้ใครจะไปนะใครจะไปแปลความหมายอะไรมากกว่านี้ก็เชิญตามสบายเพราะผมต้องการในกระบวนการประชาธิปไตยแล้วพี่น้องเนี่ยนะที่นะได้ตายเอาชีวิตเข้าแลกกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนี้จะได้ตื่นขึ้นมาเสียทีจะได้ตื่นขึ้นมาเสียทีครับว่าวันนี้นั้นหนึ่งคุณอย่าเชื่ออมาตย์คุณอย่าหลงไหลได้เพื่อนกับอมาตย์กับเจ้าที่เขาให้รางวัลด้วยเครื่องราชนะที่เขามาร้องเพลงเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละนะอย่าได้ไปหลงไหลได้เพื่อนและก็สร้างให้เป็นกฎให้เป็นทฤษฎีขึ้นมาสำหรับคนเสื้อแดงสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณต้องสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมาเลยว่าข้อที่หนึ่งไม่ไว้ใจเจ้าเด็ดขาดไม่ไว้ใจอมาตย์เด็ดขาดและก็ไม่ประนีประนอมเด็ดขาดไม่ปรองดองเด็ดขาดมันต้องมีกฎเหล็กตรงนี้ก่อนครับต่อไปนี้เนี่ยนะเรื่องจะปรับขบวนกันยังไงมันง่ายแล้วถ้าคุณคิดนะกฎข้อที่หนึ่งและทุกคนต้องยึดกฎข้อที่หนึ่งก่อนนะนี่นะครับกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองเนี่ยนะพี่วุฒิไต่ฟังไปเลยไปเนี่ยนะก็จดเอาไว้แล้วแต่เดี๋ยวพิมพ์มาเป็นตัวใหญ่ๆเลยกฎข้อที่สองจำเอาไว้ไม่ต้องพร่ำว่าอยากจะได้อะไรอยากจะได้รัฐธรรมนูญนะที่มันดีเลิศอยากจะยกเลิกกฎหมายมาตรา112อยากจะผู้ช่วยพวกออกจากคุกอยากจะนะเปลี่ยนนะระบบศาลอยากจะจัดการกับองค์กรอิสระไอ้ความอยากทั้งหมดนี้นั้นดูด้วยกฎข้อที่2ว่าถ้าอำนาจเราไม่เหนือกว่าฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์อย่าได้แสดงความอยากออกมาเลยอยากให้ตายก็จะไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนั่นนี่คือกฎข้อที่สองความอยากของพวกเรานั้น
มันจะไม่ได้เลยถ้าเรามีอำนาจต่ำกว่าเขาถ้าเราไม่มีอำนาจเหนือกว่าเขานี่นะครับท่านจำเอาไว้นะหัวใจสำคัญคือว่าต้องไม่ไว้ใจศัตรูเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นศัตรูแต่เขาคิดว่าเราเป็นศัตรูตลอดกาลเหมือนกับเขามองชินวัตรเขาทำลายตรงนี้ไม่ได้ทำลายแค่ทักษิณเขาจะทำลายให้หมดแล้วก็ไม่ใช่ทำลายแค่ทักษิณด้วยทำลายกระบวนการเสื้อแดงทั้งหมดด้วยแต่เดี๋ยวคนไปพูดกันในตอนท้ายว่าเราจะสู้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเพราะ7 ปีเนี่ยผมก็เหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยและผมเป็นคนที่รอได้ตลอดในทุกๆเรื่องและผมเป็นคนที่ได้ให้โอกาสทุกๆคนผมพร้อมที่จะนะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนตลอดเพราะผมไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้จำเป็นต้องพูดเพราะอะไรครับเพราะขบวนการเสื้อแดงนะเพราะว่าชินวัตรต่อสู้มาทั้งหมดนั้นผมไม่โทษนะครับผิดถูกที่ผมไม่โทษผมไม่ต่อว่าแต่จำเป็นต้องเอาความจริงมาพูดกันว่าที่ผ่านมานั้นเพราะมันขัดต่อหลักการของการต่อสู้เพราะคุณไว้ใจศัตรูที่เป็นอำมาตย์และที่เป็นอำมาตย์ที่เป็นเจ้าซึ่งเขามองไปเราว่าเป็นศัตรูเราไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูแต่เขามองเป็นศัตรูที่ต้องขจัดอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับไปเชื่อมั่นเชื่อถือและก็ขอนะไปสวามิภักดิ์กับเขาจะพูดว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดนี้นะเป็นเรื่องที่นะน่าเห็นใจผมจะบอกว่าผมไม่เห็นใจนะครับผมไม่เห็นใจครับเพราะเราได้พูดได้เตือนได้ท้วงติงกันมาไอ้ที่พูดที่เตือนท้วงติงกันมาพวกคุณออกมาด่ามากระทืบมาเหยียบย่ำพวกผมตลอดผมก็ยังอดทนดังนั้นผมจะไม่เห็นใจแต่ผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกครับแต่ต้องการให้รู้ว่านี่แหละครับบทเรียนที่สำคัญอย่าได้ยิงพยองอย่าได้คิดว่าเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านประสบนะความสำเร็จในทางธุรกิจนะแล้วก็เดินเชิดหน้าชูตาทำสวยไปทำสวยมาไอ้นั่นเป็นภาพลักษณ์ที่มันใช้ไม่ได้กับการต่อสู้ในทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองที่ฝ่ายเราที่ต้องต่อสู้ไม่ใช่คิดแค่ทำสวยไปทำสวยมาใช้การตลาดเข้ามาล่อมันเอาตัวกันไปรอดแล้วมันจะพากันพังชิบหายกันหมดดังนั้นวันนี้รู้ตัวกันไว้บ้างเพราะผมเนี่ยนะจะไม่พูดอย่างนี้หรอกครับถ้าไม่ถึงเวลา7 ปีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วครับกับการที่อวดเก่งกันนะไอ้อวดเก่งเนี่ยตัวเองไปทำคนเดียวเจ็บคนเดียวไม่เป็นไรครับแต่ไอ้ความอวดเก่งของบางคนที่อ้างว่าประสบความสำเร็จในทางธุรกิจที่ทำตัวนะวางท่าวางตัวเป็นโอ้โหนะแล้วเสร็จแล้วพาพี่น้องประชาชนไปเจ็บไปตายไปติดคุกกันเยอะแยะเราจะบอกว่าประชาชนก็สมัครใจไปเองแน่นอนครับสำนึกของคนเป็นผู้นำไม่ต้องให้มีใครมาบอกว่าคุณพาประชาชนไปหรอกครับแต่ควรจะรู้ว่านะสาเหตุมันนะสาเหตุเนี่ยนะที่ประชาชนก็ต้องไปทำอย่างนั้นนะเพราะมันเพราะผู้นำมันแหละเราต้องมีสำนึกเราอย่าได้แก่ตัวกันเลยครับแล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องมาเนี่ยนะต่อว่าอะไรให้มันนะให้มาแตกแยกก็ไม่ใช่แต่ผมต้องการเน้นว่าคุณเลิกหลงตัวเองก็ได้แล้วพวกเศรษฐีทั้งหลายไอ้พวกเศรษฐีทั้งหลายวันนี้ต้องจะต่อสู้ในทางการเมืองแล้ววันนี้การเมืองในประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่การเมืองที่มันแข่งกันด้วยเงินแต่มันแข่งกันด้วยกึนมันแข่งกันด้วยนะความรู้ในทางการเมืองจริงๆไม่ใช่แค่การตลาดให้คุณเก่งการตลาดอย่างไรนั้นมาสู้การเมืองในเมืองไทยชิบหายหมดแล้วก็ชิบหายไปถึงวันนี้เนี่ยไอ้พวกคุณเอาการตลาดมาเหนือการเมืองไงการเมืองคือการต่อสู้ทางชนชั้นการเมืองคือการต่อสู้เพื่อคนล้มนะไอ้ฝ่ายผู้ปกครองเราเป็นผู้ถูกปกครองต้องรู้ตัวอย่าไปพูดว่าคำว่าไพร่นะครับ
ไม่ต้องไปพูดนะพูดแต่ว่าผู้ถูกปกครองเท่านั้นหน้าที่เราต้องการล้มพวกผู้ปกครองไม่ให้เขาปกครองเราต่อไปคุณจะเป็นหมื่นล้านคุณจะมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ถ้าคุณอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองคุณจำเอาไว้ฐานะของคุณไม่ได้ต่างกับคนกวาดถนนหรอกเพราะเขาก็มองว่าคุณคือผู้ถูกปกครองคือขี้ข้าเขาพวกเรากำลังต่อสู้เพื่อยกเลิกระบบไม่อยากให้เป็นขี้ข้าใครเราต้องการให้เป็นคนไทยด้วยกันดังนั้นการต่อการที่ต่อสู้เพื่อให้เป็นคนไทยเท่าเทียมกันหรือที่บอกประชาธิปไตยนั้นจะต้องกลับไปท่องกฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองให้ได้กฎข้อที่หนึ่งเนี่ยคืออย่าเชื่อใจเจ้าอย่าไว้ใจอำมาตย์และก็อย่าไปคิดปรองดองกับเขาเด็ดขาดประเทศอิสราเอลไม่รู้ล่ะครับจะดีจะเลวอย่างไรผมไม่รู้แต่ผมคุยกับคนยิวคนอิสราเอลและคนระดับสูงเขาด้วยผมคุยก็ถึงหลักคิดของเขาผมชอบคุยเรื่องปรัชญาผมคุยกับเขาผมคุยกับเขาแล้วถามเขาง่ายๆว่าที่เขาสู้กับพวกปาเลสไตน์ก็ดีสู้กับอาหรับก็ดีนั้นเขาเป็นประเทศเล็กนิดเดียวทำไมเขาถึงยังไม่เจรจาทั้งๆที่อาหรับเจรจามาตลอดและปาเลสไตน์เจรจากับเขาเขาไม่เจรจาแล้วเมื่อไรเขาจะเจรจาถ้าหากว่าเขาต้องการเจรจาสงบศึกคนยิวเขาตอบว่าอย่างไรครับท่านผู้ฟังคนยิวคนอิสราเอลเขาตอบว่าเขาจะเจรจากับพวกปาเลสไตน์เนี่ยนะต่อเมื่อเขาชนะแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาชนะแล้วเขาถึงเจรจาเพราะการเจรจาอย่างผู้ชนะนั้นมันเท่ากับว่ามันไปเพิ่มภาพบวกให้กับผู้ชนะคุณชนะสงครามอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเจรจาคุณก็ยิ่งชนะใหญ่แต่วันนี้เราเจรจาโดยที่เรานะก่อนที่จะให้เจรจาก่อนที่จะไปปองดองกับเขาเขายื่นนะข้อเสนอมาให้ทำลายพวกเสื้อแดงด้วยกันทำลายแกนนำทำลายทุกอย่างและสั่งเบรกไม่มีการต่อสู้และก็ไปรับแผนเข้ามาทั้งหมดแผนที่เขาเป็นเหยื่อที่เกลเบ็ดมาให้และแผนนี้คือแผนเขาเรียกว่าแผนลุกคาดของเขาแผนลุกคาดของเขามองตรงไหนครับมองตรงที่ว่าเขาบอกให้เร่งนิรโทษกรรมสุดซอยให้เร็วที่สุดเขาต้องการอะไรครับนี่แหละครับเขาต้องการผลักให้ประชาชนทั้งหมดเขาต้องการผลักให้เพื่อไทยผลักให้รัฐบาลผลักให้พวกตนเองนะต้องไปสู้กับประชาชนทั้งหมดนี่ครับเขาฉลาดกว่านะต้องยอมรับครับแต่ความฉลาดตรงนี้ความรู้ตรงนี้ถามว่าพวกเรามีไหมพวกเรามีครับพวกเรามีผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เนื่องจากว่าพวกเศรษฐีที่มานำการเมืองวันนี้เขาไม่ฟังไงเศรษฐีวันนี้เขาไปฟังเจ้าไงเศรษฐีปูเศรษฐีแสงสิริเขาไปฟังเจ้าเขาไปฟังป๋าเปลงไงแล้วเป็นไงล่ะมันสะใจไหมล่ะจำลองออกมาเคลื่อนไหวเองเนี่ยนะเขาต้องใครแล้ววันนี้เนี่ยที่เขาไม่หยุดอยู่แค่ว่านะเมื่อถอยแล้วเนี่ยแบบคว่ำนะพรบฉบับนี้แล้วเขาก็มาหยุดเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าวันนี้นั้นเนี่ยเขาทำให้เกิดแนวร่วมมุมกลับประชาชนลุกขึ้นไปอยู่ฝ่ายเขาและพร้อมที่จะสู้กับเพื่อไทยพร้อมที่จะสู้กับชินวัตรแล้วผมต้องบอกว่าอันตรายชินวัตรนี่นะครับผมต้องบอกเลยเจ็ดปีเนี่ยนะผมเหนื่อยมาเนี่ยนะผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดไม่เคยบ่นนะผมเร่ร่อนไปนะทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศเดียวผมไม่เคยบ่นผมไม่เคยว่าแต่ผมเสียใจอยู่นิดนึงว่าถ้าฝ่ายเราเนี่ยนะเชื่อกันบ้างแล้วก็อย่าไปหลงระเบ้อเพ้อพก
นั่นกับพวกเจ้าพวกอำมาตย์วันนี้พวกเรายังไม่เพียงพร้ำกลายไปว่าเราไปคู่ต่อสู้กับประชาชนไปผมถึงบอกว่าผมสงสารนายกทักษิณท่านเลยเพราะท่านเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมายแต่วันนี้ท่านกลายเป็นศัตรูของประชาชนไปไอ้คนที่ไปรับแผนเจ้ามาเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะคุณอย่าได้มาตอแหลอย่าได้มาจารดิษนะมาได้อย่าได้มาดัดจริตกันต่อไปเลยนะคุณรู้ตัวด้วยว่าคุณทำให้มันชิบหายคุณรู้แหละคุณอะไรคือตัวชิบหายคุณจำไว้ด้วยคุณผลักให้ขบวนประชาธิปไตยวันนี้กลายเป็นศัตรูประชาชนคุณอะไรคือตัวชิบหายไอ้แก๊งชิบหายพวกมึงรู้ตัวกันไปด้วยมึงอย่าถือพวกมึงเป็นเศรษฐีมึงไม่เคยฟังใครวันนี้ได้นะขนาดว่านายกทักษิณเนี่ยนะได้ทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองมาวันนี้ผมบอกผมเจ็บแทนนะผมเจ็บแทนนายกทักษิณยังไงยังไงเนี่ยใครจะมองท่านยังไงผมเนี่ยรู้อยู่เต็มอกรู้อยู่ในใจว่าคนของคนอย่างท่านนะบางครั้งท่านอาจจะพูดไปเพราะก็เหมือนผมนี่แหละแต่ท่านคิดทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนแต่ด้วยความที่ว่าท่านจำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นประสานจำเป็นที่จะให้คนอื่นทำอยู่ถ้าผมนะจะติติงท่านนายกทักษิณผมก็ติติงได้แค่ว่าท่านจำเอาไว้นะแม้จะท่านน้องในไส้ของท่านในทางการเมืองแล้วไว้ใจกันไม่ได้หมดเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาร้ายแต่ด้วยความที่อวดเก่งอวดรู้และเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นนะในเก่งของเขาได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นหัวคนอื่นตั้งแต่น้องท่านเข้ามาในการเมืองเนี่ยมองไม่เห็นหัวคนอื่นโดยเฉพาะพวกที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาผมอยากให้คำพูดวันนี้ได้ไปถึงหูท่านนายกทักษิณจริงๆไม่ได้พูดให้ท่านฟังด้วยให้ถึงหูทุกคนด้วยถามว่าทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยนะเป็นล้านล้านคนที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงที่อยู่ฝ่ายทักษิณนะหัวใจเดียวกันเพราะถ้าอะไรไปเกิดขึ้นนะเราเจ็บมันเจ็บด้วยกันครับเราไม่ใช่คนเสแสร้งเราไม่ใช่คนที่พวกเฉลี่ยที่เชียร์แต่เราเนี่ยเจ็บตายด้วยกันครับดังนั้นวันนี้ผมพูดในฐานะคนที่รวมเจ็บรวมตายด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นต้องพูดอย่างนี้พูดเพื่อไม่ให้ต่อไปข้างหน้าคุณอย่าได้สะเอิดสะอืดมองไม่เห็นหัวประชาชนคิดว่าฉันมีเงินนะไม่ว่าเจ๊แดงไม่ว่าคุณปูไม่ว่าแก๊งของคุณปูทั้งหลายคุณอย่าได้มาคิดดูถูกพี่น้องประชาชนที่เขาร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ชายพวกคุณมาดังนั้นคุณรู้ตัวคุณรีบไปซะเลยคุณรีบออกไปซะเลยพรรคเพื่อไทยยังอยู่ได้แต่คุณไม่ควรอยู่กันเพราะแก๊งพวกคุณนี่แหละมันเข้ามาคราวนี้ทำให้ชิบหายหมดอย่าได้ไปโทษอำมาตย์เลยครับอำมาตย์มันเป็นของมันอย่างนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วแต่พวกคุณต่างหากล่ะที่ไปหลงไหลได้ปลื้มแล้วไอ้กับไอ้กับไอ้รางวัลพิเศษกับไอ้เครื่องราชพิเศษกับไปคำหวานของอำมาตย์นี่แหละท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยผมเอาของผมตรงๆเลยพูดกันอย่างนะไม่ต้องมีคำแปลอะไรกันเลยเอากันด้ว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 นอย่างเงี้ยกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยต่อไปถ้าเราจะต่อสู้ต่อกันเราจะต้องไม่ไว้ใจอำมาตย์ไม่ไว้ใจเจ้าและจะต้องไม่ปรองดองแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งไปสนใจครับอย่าไปสนใจเมื่อกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยนะผ่านไปกฎข้อที่สองจำมาไว้เลยนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเหมือนกันเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเราอยากให้ยกเลิก112เราอยากจะเอาไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเราอยากสารพัดอยากนะมันไม่ได้อย่างที่เราอยากแม้แต่ขี้เล็กถ้าพวกเราไม่มีอำนาจเหนือพวกมันจะจำเอาไว้เลยครับถ้าเราไม่มีอำนาจ
เหนือพวกมันเราไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาได้เลยและไอ้สิ่งที่เราอยากนั้นอยากไปจนตายอยากไปอีกหลายชั่วโคตรก็ไม่ได้สมที่เราอยากหรอกดังนั้นเนี่ยอย่าคิดแต่อยากอย่างเดียววันนี้คิดว่าให้รู้หลักรู้กฎรู้เกณฑ์ถ้าเราไม่มีอำนาจเหนือพวกมันไม่ค้นล้มพวกมันนะที่อะไรเราก็เอาไปได้ไม่ได้สักอย่างหนึ่งได้อย่างเดียวคือจะต้องเป็นทาสและเป็นชี้ฝุ่นใต้ตีนเขาจำเอาไว้นะนี่นะครับกฎข้อที่สามนะใครก็ตามครับที่จะต้องต่อสู้ต่อไปอย่าได้ฝากความหวังไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มาช่วยเราวันนี้ถ้าเราต้องการอนาคตเราต้องการฮะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ตั้งแต่ตัวเราจัดตั้งประชาชนจัดตั้งประชาชนให้มีความตื่นรู้ว่าวันนี้ไอ้ผู้ปกครองเรานั้นมันเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างไรและเราจะต้องจัดตั้งประชาชนเพื่อจะลุกขึ้นไปโค่นล้มยึดเอาสิ่งที่มันปล้นไปจากประชาชนกลับคืนให้ประชาชนให้ได้นี่นะครับถึงจะทำให้ประชาชนและเข้ามาร่วมกับเราและเราต่อสู้อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ได้แค่เป็นรัฐบาลแต่เราจะเอานะความมั่งคั่งของประเทศที่ฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายอำมาตย์มันยึดเอาไปเป็นของมันกลับมาให้กับประชาชนให้หมดนะครับไปดูนะครับโน่นนะเวเนซุเอลาเขาก็ทำมาแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยประธานาธิบดีก็ทำเพื่อประชาชนถึงแม้ว่าครั้งแรกไม่สำเร็จแต่ในที่สุดก็สำเร็จเพราะเขามีเป้าหมายเพื่อประชาชนไม่ใช่มีเป้าหมายแค่ธุรกิจของในเครือบริษัทในเครือของพวกจินวัตรวันนี้พวกจินวัตรต้องกล้าคิดทำนะเพื่อประชาชนจริงๆอย่าได้มาอ้างอย่าได้มาอ้างและเอาประชาชนไปเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำเพื่อธุรกิจของชินวัตรผมพูดจากหัวใจครับมันอาจจะไม่ถูกหูแต่นี่คือความจริงนะและที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดอย่างเป็นร่วมเป็นร่วมตายกันเราต่อสู้เพื่อชนะเราต่อสู้เพื่อประชาชนผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในฝ่ายเสื้อแดงที่ร่วมมือกับทักษิณมาตลอดนั้นก็เพราะเราคิดเพื่อจะต่อสู้เพื่อประชาชนและผมเชื่อว่านายกทักษิณนั้นมีจิตใจที่คิดทำเพื่อประชาชนแต่วันนี้นะครับในทีมงานในคณะทำงานของนายกทักษิณรวมกับน้องๆนายกทักษิณนั้นมิได้คิดทำเพื่อประชาชนผมบอกนายกทักษิณผ่านทางรายการนี้ไปด้วยน้องของท่านไม่ได้คิดทำเพื่อประชาชนท่านคิดทำเพื่อประชาชนวันหลังอย่าได้คิดเอาแต่น้องเอาแต่ญาติมาทำงานการเมืองถ้าเราจะสู้กันใหม่เราต้องเปลี่ยนและก็ต้องทำอย่างเป็นจริงไม่ใช่โกหกหลอกลวงปากหวานกับประชาชนต้องคิดถึงเวเนซุเอลาโมเดลครับเวเนซุเอลาโมเดลนั่นแหละครับคือการต่อสู้ที่จะพลิกกลับมาเอาละครับวันนี้ผมให้แต่หลักๆผมอยากจะให้พี่อุดไซไปเอาเรื่องเวเนซุเอลามาโพสต์มาให้พี่น้องเราเนี่ยได้รู้ได้เห็นนั่นคือคนที่เขาคิดนะเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนในที่สุดเขาก็อยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดกาลถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อเร็วๆนี้นายจุลศิลป์ไม่ได้นะมีความรู้ความสามารถด้อยกว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแต่บังเอิญคณะทำงานของนายกทักษิณนั้นกระจอกมากครับผมบอกให้ผมต้องใช้คำว่ากระจอกมากเพราะทำได้ดีก็คือตอแหลนะวันๆนึงแล้วก็เที่ยวนะ
อวดร่ำอวดรวยก็แค่นั้นเองครับในการต่อสู้ทางการเมืองนั้นนะขอโทษนะครับไปไกลๆได้เลยและไอ้วิธีการที่จะมาทำให้คนบ้ายึดมือคนนั้นน่ะนั่นคือการทำลายขบวนการรูปแบบหนึ่งนะครับนายกูอาจจะไม่รู้ที่มีคณะทำงานมีทีมงานนะคอยโพสต์นะไม่ว่าในเฟซบุ๊กส่วนตัวในทวิตเตอร์นะในไหนตอนไหนทำเพื่ออะไรเพื่อที่โปรโมทตัวเองให้คนยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์ของนายกนะทำไปทำมานั่นแหละครับคุณรู้ไหมคุณได้ทำลายจิตสำนึกของบุคคลนะคุณได้ทำลายคุณกำลังไปสร้างวัฒนธรรมที่เอาคนไปหลงไหลกับภาพลักษณ์บุคคลจนไม่ได้คิดต่อสู้ในการชนชั้นจนไม่ได้คิดต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายศัตรูเลยมันคิดทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองเด่นตัวเองดังเท่านั้นแล้ววันนี้ยังมามีหน้ามาพูดอีกนะว่านายกเป็นตัวของตัวเองนายกที่ดีก็ต้องฟังเสียงประชาชนครับไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองมันต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนมันต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมันต้องคิดกล้าต่อสู้ถึงแม้นะถ้าหากว่าเสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนแล้วตายก็ต้องยอมถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมตายในหน้าที่ดีกว่าที่ผมจะให้พวกเราตายมันต้องคิดกลับกันครับแต่วันนี้เป็นที่น่าเสียใจครับน่าเสียใจตรงไหนน่าเสียใจทุกสิ่งที่เราบอกว่าเราจะต้องผลักให้เขาต้องมาสู้ประชาชนแต่วันนี้เรากลับเอานะทำให้พวกเราเนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนเขามาสู้กับเราเอาละครับผมพูดแค่นี้หวังว่านะครอบคลุมหมดแล้วสำหรับพวกเรานะสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบสำหรับพวกเราที่จะต้องเดินต่อไปนะและก็หวังว่าไอ้คนที่เฉลี่ยนะที่คอยมาออกมาพูดนะ2ปีกูไม่เห็นว่ามึงพูดอะไรเลยมึงพูดมีแต่เชียร์ว่ารัฐบาลทำถูกรัฐบาลทำดีแล้วถ้าใครทวงติงรัฐบาลมึงก็ออกมาด่าเขาไอ้พวกเหี้ยนี่ก็มึงนะมึงไปไกลๆเลยฮะมึงควรมีสำนึกรับผิดชอบบ้างมึงมีสำนึกรับผิดชอบบ้างนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะเราต้องนะเอาหัวใจมาพูดกันแล้วก็พูดกันเนี่ยนะไม่ใช่แล้วพูดเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยพวกเราถ้าจะสู้กันต่อเนี่ยเราจะได้มีกฎมีเกณฑ์กันบ้างข้อที่หนึ่งนะอย่าไว้ใจนะท่านอำมาตย์ท่านกษัตริย์และก็อย่าคิดปองดองข้อที่สองเนี่ยนะอยากให้ตายหายังไงก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีอำนาจเหนือเขาข้อที่สามจะต้องทำหน้าที่จากตัวเองอย่าไปหวังว่านะใครคนหนึ่งคนใดจะมาช่วยเราได้จะเป็นพระเอกกี่มาขาวมาช่วยเราได้เราจะต้องร่วมมือกันขยายการแก่ตั้งไปสู่ประชาชนบอกให้เขารู้ว่าชนชั้นปกครองมันเอารัดเอาเปรียบกดขี่เราอย่างไรและเราต้องบอกประชาชนพร้อมลุกขึ้นโค่นล้มมันและเอาความมั่งคั่งที่มันนะปล้นไปจากประชาชนกลับคืนมาให้กับประชาชนนี่ครับไอ้ทรัพย์สินบ้ามากษัตริย์ทั้งหมดไอ้ทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยนะในบริษัทของทรัพย์สินเรากษัตริย์เนี่ยวันนี้เนี่ยนี่คือการเอารัดเอาเปรียบไปจากประชาชนรายละเอียดทั้งหมดวันหลังค่อยว่ากันนี่แหละครับไม่ใช่แค่นะไม่ใช่แค่เรื่องแค่เรื่องน้ำมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวครับเราต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ปล้นไปจากประชาชนนะโดยใช้กฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาเป็นเครื่องมือดูแต่ความมั่นคงของประเทศนี้ไปไว้กับเขาเราต้องเอากลับคืนมาเป็นของประชาชนให้ได้พวกเราต้องชัดเจนในการต่อสู้เพราะการต่อสู้เพื่อประชาชนนั้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าต่อสู้เพื่อประชาชนแต่วันนี้เนี่ยนะปล่อยให้กษัตริย์ปล่อยให้อำมาตย์ปล่อยพวกผูกขาดมันดูดเลือดดูดเลือดประชาชนผ่านสินค้าต่างๆของพวกมันนี่แหละครับยุคต่อไปเอาละวันนี้เนี่ยนะคุณคิดว่าคุณแน่นะคุณล้มรัฐบาลเพื่อไทยได้แต่วันนี้ผมขอประกาศนะผมออกหน้ามาประกาศในวันนี้ว่าพวกผมทั้งหมดก็จะพร้อมที่จะสู้พวกคุณเหมือนกันแน่จริงวันนี้นะครับคุณเดินให้สุดไปเลยคุณบอกว่านะคุณบอกว่าถึงแม้ว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะจะถูกคว่ำในสภาคุณก็ไม่ยอมคุณก็ไม่หยุดเชิญเลยครับดังนั้น
ขั้นต่อไปเราจะทำอย่างไรครับขั้นต่อไปวันนี้นะครับเมื่อรัฐบาลยอมถอยเรื่องพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมนี่แหละพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมแบบสุดซอยเนี้ยตกไปเขาจะมาเล่นเรื่องอื่นความชอบธรรมมันจะพลิกกลับมาอยู่กับฝ่ายเรานะกับฝ่ายรัฐบาลฟังให้ดีนะวันนี้ความชอบธรรมไปอยู่ฝ่ายเขาเพราะมันมีพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมมวลชนไข่ขาวเข้าไปร่วมไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับเพราะยังไงมันไม่เอากับเราอยู่แล้วยังไงมันไม่เอากับเราอยู่แล้วแต่ว่าพวกไข่ขาวเนี่ยเขาเข้าไปร่วมเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ทำให้ไข่ขาวไปร่วมก็คือเรื่องพระราชบัญญัติเมื่อถอดเอาเรื่องพระราชบัญญัติออกมาไอ้คนไข่ขาวมันก็ไม่ไปเดินต่อหรอกครับที่บอกว่าจะมาไล่ชินวัตรอะไรต่ออะไรแต่มันจะมีพวกเสื้อเหลืองซึ่งพ่อมันเปิดไฟเขียวมาที่ผมบอกไงที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องความแล้วผมพูดจากของจริงเลยครับเขาเปิดไฟเขียวมาไอ้ฝ่ายเราไปฮุบเหยื่อไปกินเด็ดเขาและทีนี้เมื่อมันมาไล่ชินวัตรไล่อะไรทุกอย่างไปและถึงแม่ชินวัตรออกไปแล้วมันก็ไม่หยุดหรอกครับเพราะมันจะต้องตั้งรัฐบาลของพวกมันเข้ามาตั้งรัฐบาลของมันแล้วมันก็ยังไม่หยุดมันจะต้องแก้กฎระเบียบกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะมันติดประตูช่องทางว่าการเลือกตั้งต่อไปนี้นะพวกเสื้อแดงจะไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้เราเตรียมพร้อมรับกับพวกนี้ไว้เพราะสิ่งที่มันคิดและมันทำอยู่นั้นมันจะขาดความชอบธรรมทันทีครับดังนั้นวันนี้ยังไม่สายที่ผมต้องรีบออกมาพูดวันนี้แรงๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งนายกทักษิณท่านจะสู้ต่อไปนี้ความชอบธรรมจะพลิกกลับมาอยู่กับฝ่ายพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและปล่อยให้เขาเล่นให้เต็มที่ไปเลยครับเขาล้มรัฐบาลได้ไม่เป็นไรเขาไล่รัชินวัตรไม่เป็นไรเขาแค่รัฐธรรมนูญให้สสนั้นเลือกครึ่งและก็แต่งตั้งครึ่งไม่เป็นไรและเรารุกกลับทั้งหมดว่าของที่เขาทำขึ้นมานั้นมันเป็นนะหลักการในระบบเผด็จการมันขัดกับหลักการของระบบประชาธิปไตยและเรารุกกันทั้งประเทศรุกให้ยกเลิกทั้งหมดนะรุกให้ยกเลิกทั้งหมดถามว่าเรารุกกันทั้งประเทศทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องนะสู้กับเราอย่างแตกหักนั่นแหละครับพอมันสู้อย่างแตกหักมันจะกลายมาสู้กับประชาชนเพราะประชาชนก็ต้องการประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องการเลือกตั้ง 100% เราเสนอรูปธรรมในด้านประชาธิปไตยแข่งกับเขารักษารูปธรรมของประเด็จการประชาชนก็มองเห็นหมดต่อไปนี้เราเสนอรูปธรรมคือเราจะแก้อะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาแม้กระทั่งในทางเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจวันนี้เราจะต้องเอาแก๊สเอาน้ำมันเอาทรัพยากรธรรมชาติแม้กระทั่งเหมืองทองทั้งหมดจะต้องกลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนเราจะต้องแก้ระบบศาลระบบตุลาการกลไกทุกตัวองค์กรอิสระจะต้องยึดโยงและขึ้นต่อประชาชนเราเสนอรูปธรรมในทางประชาธิปไตยออกไปมาสู้กันคราวนี้ใครแพ้ใครชนะยังไม่รู้แต่ถ้าฝ่ายเราชนะระบอบถูกเปลี่ยนทันทีครับนี่ครับยังมีเวลาที่จะเดินต่อไอ้เวลาที่จะเดินต่อวันนี้นั้นและก็นอกจากเวลาที่จะเดินต่อแล้วมีเงื่อนไขที่เราจะพลิกกลับไปสู้กับเขาได้พลิกกลับไปสู้กับเขาได้เราจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยสู้กับอำนาจสู้กับฝ่ายก้าวต่อไปนี้และก็ไม่จะไปสู้ธรรมดาสู้แล้วจะได้รางวัลโดยยึดเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขาปล้นประชาชนไปนี่แหละตัดไม้กับประชาชนถามว่าเขาปล้นไปยังไงเขาปล้นโดยที่ว่าเขาเข้าไปเทคโอเวอร์เขาเข้าไปยึดครองไปเอาสมบัติอะไรทั้งหมดซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบริษัทในเครือทรัพย์สินมหาศาลนั้นนะครับใช้งบประมาณเป็นดินนะเข้าไปนะเท่าไหร่ใช้บุคลากรของประเทศชาติเข้าไปเท่าไหร่นะ
กำไรและเป็นไปโดยพระราชอัธยาศัยมันไม่ได้ครับอันนี้นะครับหลายเป้าและเราก็จะต้องพูดในตรงกันจะต้องชูประเด็นนี้ขึ้นมาและไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะหาว่าหมิ่นเพราะเราจะต้องต่อสู้จนกฎหมายหมิ่นจะต้องไม่มีเหลือในประชาชนไม่มีเหลือในประเทศไทยแน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องรบกันทั้งประเทศก็แน่นอนดีครับก็พร้อมจะรบนะถ้าเราไม่คิดถึงขั้นพร้อมที่จะรบกับฝ่ายอมาตย์ฝ่ายเจ้าเราก็เตรียมตัวเป็นขี้ข้าสิครับและวันนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าคุณพร้อมที่จะรบจัดตั้งกำลังจัดตั้งมวลชนทั่วประเทศแต่ถึงเวลารบคุณบอกว่าอย่ารบเพราะฉันกำลังไปกราบเขาอยู่เขาโอเคแล้วเขาเปิดไฟเขียวแล้วเขาจะดีนิรโทษกรรมให้พวกคุณเองคุณไม่ต้องโวยวายเป็นไงล่ะครับคุณไม่ต้องโวยวายเขาจะดีนิรโทษกรรมให้เองเป็นไงล่ะครับผมเตือนแล้วเตือนอีกนะคุณนางใช่พ่อแม่แง่ใช่ตายยายพูดแล้วพูดอีกเก่งกันเหลือเกินนี่ครับท่านผู้ฟังครับเรายังมีโอกาสที่จะพลิกกลับไปสู้กับเขาแต่ก่อนที่เราจะสู้กับเขาเราต้องนะท่องให้เป็นกฎตายตัวหนึ่งอย่าไว้ใจเจ้าอย่าไว้ใจอับปรองดองเด็ดขาดสองเราอยากจะได้อะไรเราไม่มีทางได้หรอกครับถ้าเราเนี่ยนะไม่มีอำนาจเหนือกว่าเขาสามวันนี้ต้องปลุกให้ประชาชนจัดตั้งประชาชนลุกขึ้นมาร่วมกันสู้และโค่นล้มเขาอย่างเดียวครับไม่มีประนีประนอมและก็ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเมื่อไรโค่นล้มเขาเสร็จนั่นแหละครับเราอยากได้แล้วนะและวันนั้นนะครับเป็นวันที่เรามีศักดิ์ศรีเป็นวันที่เราเดินอยู่ในประเทศไทยแล้วเราพูดคำว่าเราคือคนไทยได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แหละพี่อุตไซและวันนี้ก็นะก็คิดว่าผมเนี่ยนะพูดจากหัวใจและไม่เสแสร้งอะไรทั้งนั้นเจอแล้วพี่อุตไซเจอเลยครับครับก็อย่างที่อาจารย์บอกครับแล้วก็จะมีวิธีต่อสู้กับพวกนี้มันอย่างไรครับก็พูดไปแล้วเลยครับเมื่อกี้ครับก็บอกแล้วจัดตั้งประชาชนและบอกแล้วว่าเราจะต้องร่วมกันสู้ว่าต่อไปเนี่ยนะมันมีแต่ความไม่ชอบธรรมอยู่กับมันนะอันดับแรกในการต่อสู้อย่างไรเราต้องรวมกันและรวมกันเนี่ยวันนี้เราก็รวมกันแล้วไม่ใช่ไม่รวมแต่ว่ารวมแล้วเราจะไปไว้ใจเขาไงปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้เราไปไว้ใจเขาเราไปเชื่อใจเขาไปเชื่อใจเจ้าไปเชื่อใจอมาตย์แล้ววันนี้นะเราไปคิดแต่ว่าอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ไม่เห็นเลยอยากไปตาได้ซีอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากทำนี่อยากทำนั่นอำนาจมันมีกระจอกนิดเดียวอำนาจยังไม่เหนือเขาแล้วคุณอยากได้อะไรแล้ววันนี้พอบอกให้ประชาชนไปต่อสู้กับไปโน่นโอ้ยอย่าเลยไอ้พวกนี้พวกใจร้อนคุณไม่เห็นเลยไอ้พวกโคตรพ่อโคตรแม่มันออกมาด่าเนี่ยพอใครคิดจะสู้กับมาตัวเจ้าโอ้ยวันนี้อย่าเลยนายกก็ทำดีแล้วนี่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไปแปลกลับที่ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเขาว่าทำอย่างไรเนี่ยก็พูดไปชัดเองเคลียร์แล้วเขาว่าทำอย่างไรก็อย่าไปเชื่อเลิกเชื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันได้แล้วกูจนคว่ำมันได้ต้องขุดรากของโคนมันได้แหละแล้วก็ทุกคนต้องทำหน้าที่ต่อไปนี้ถ้าเรายังคิดไม่ออกก็ดูดิว่าประเทศไหนบ้างล่ะนะก็ต่อสู้เพื่อประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่พากันไปกราบไอ้พวกไอ้ผู้ปกครองไปกราบอำมาตย์กราบเจ้ากันอยู่แล้วมันจะไปชนะได้ยังไงอ่ะครับก็มีคุณคนหินครับเขาบอกว่ามีคนถามว่าเราจะให้ใครเป็นผู้นำดีครับก็นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยนะผมเพิ่งพูดไปว่าเราจะไปฝากความหวังไว้กับใครตอนนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราทุกคนบอกกล่าวพี่น้องให้เห็นด้วยในหลักการนี้และขณะเดียวกันการนำของประชาชนมันต้องการนำรวมหมู่พูดมาแล้วองค์กรต่างๆต้องมาร่วมกันแล้วเดี๋ยวในแต่ละองค์กรนั่นแหละเขาจะเลือกกันขึ้นมาเองแหละว่าใครเป็นผู้นำอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับแรกนี่เราจะต้องร่วมกันทุกๆองค์กรอย่างน้อยที่สุดพวกเราที่ฟังวันนี้เอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะไปเผยแพร่กันให้มากที่สุดกระจายออกไปให้ฟังกันให้มากที่สุดนะไอ้กลุ่มต่างๆเมื่อมาร่วมกันแล้วเขาก็เลือกเขาเองแหละว่าจะเอาใครเป็นผู้นำอ่ะที่เราถามอย่างนี้เราจะไปคิดว่าเราต้องมองเห็นผู้นำก่อนมันไม่ใช่ผู้นำมันจะเกิดมาจากหลักการมันจะเกิดมาจากภาวะที่มันเป็นจริงหลายกลุ่มหลายองค์กรที่มีความเห็น
อันดับแรกทำให้มีความเห็นพ้องต้องกันและมียุทธศาสตร์เดียวกันก่อนและในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหาคนที่เหมาะสมขึ้นมาเองแหละนะเชิญนะเชิญครับก็มีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเขาเลยบอกว่าสรุปแล้วครับนะจะสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือสู้เพื่อไทยยังไม่เห็นมีใครคุยเรื่องว่าเราควรทำอย่างไรให้ได้ประชาธิปไตยเลยไม่รู้ว่าผมพูดไปเนี่ยผมไปสู้เพื่อไทยที่ไหนผมสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ครับเขาพูดถึงหมายถึงว่าคนที่ออกมาปกป้องเพื่อไทยนะและรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็นายกปูเนี่ยครับก็ดีแหละครับเราก็บอกแล้วครับว่าเราต้องไปขยายให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยคลิปวันนี้เนี่ยนะเอาไปให้เขาฟังกันนะผมไม่รู้จะทำไงเพราะผมเป็นคนที่นะผมทำได้ในขั้นตอนที่หนึ่งคือโม่หินไอหินที่ผมโม่ไปให้ท่านก็ต้องเอาไปกระจายต่อไปเรื่อยๆนะมันถึงจะเกิดความคิดนะและเกิดความคิดอันนี้ให้มันลงไปสู่ประชาชนแล้วเดี๋ยวก็เมื่อจะมารวมกลุ่มกันนะแล้วก็จะผลักดันสังคมไปในทิศทางอย่างนี้ครับถ้าเรานะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนะทำไปตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวมันก็เกิดเองครับขณะนี้ครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ปรากฏออกมาอย่างชัดแจ้งแล้วครับว่าปูกิขอโทษครับเขาบอกว่านายกปูเนี่ยไปหลงทางให้กับเจ้าเสร็จแล้วครับตอนนี้หาทางออกไม่ได้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำให้ปูกิเนี่ยเดินให้ตรงทางบ้างไหมครับผมไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผมพูดไปหมดแล้วนะแล้วก็ผมไม่ได้ไปแนะนำใครผมพูดนะแต่พูดทั้งหมดเนี่ยนะใครฟังนะใครทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็บอกแล้วไงแม้กระทั่งรัฐบาลก็บอกแล้วไงเมื่อกี้ก็บอกไปนั่นแหละนะแต่ใดที่คุณยังเชื่อนะคุณยังอยู่ภายใต้เนี่ยนะความตรงรักพักดีบ้าบออย่างเงี้ยวันนี้เขาไม่ได้หลอกอย่างเดียวนะผมไม่อยากใช้คำนี้คือฝ่ายเจ้าฝ่ายอามัดเขาไม่ได้หลอกอย่างเดียวเขาหลอกแล้วก็หักหลังด้วยทั้งหลอกทั้งหักหลังเลยนะก็ผมไม่ต้องไปพูดอะไรก็แล้วครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่าระวังนะคิดนวัดตัวเนี้ยนะอันตรายนะผมบอกให้ผมไม่ใช่ศัตรูของชินวัตรนะและผมเนี่ยปกป้องมาตลอดแต่ด้วยความที่ชินวัตรเนี่ยนะยกเว้นนายกทักษิณนะนายกทักษิณเนี่ยผมไม่เครดิตท่านผมไม่แตะท่านละเอาละใครจะว่ายังไงเนี่ยนะว่าไปแต่คนอื่นในชินวัตรที่เข้ามาสู่การเมืองเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าล้มเหลวและทำให้เสียหายมากนะถ้าจะถามผมว่านะควรจะทำยังไงก็เลิกเลยครับนะเลิกเล่นการเมืองได้เลยถ้าถามผมนะบางคนบอกเฮ้ยผมพูดด้วยความโมโหผมพูดด้วยอะไรไม่ใช่นี่พูดเรื่องจริงวันนี้ผมบอกแล้วเมื่อคืนไงนายกทักษิณวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องโผล่หน้าออกมาสนับสนุนในกระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งแล้วก็นายกปูควรทำไงรัฐบาลควรลาออกจากรัฐบาลนะครับตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลควรลาออกทั้งรัฐบาลและตั้งรัฐบาลใหม่นี่ไม่ใช่พูดด้วยนะด้วยอารมณ์แต่นี่พูดในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็อย่าฟังควรจะลาออกและตั้งรัฐบาลใหม่ถ้าถามผมตอนนี้นะครับเขาจะทำตามอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับเพราะว่าผลประโยชน์มหาศาลที่เขาได้ก่อโชยกันไว้ในขณะนี้ครับผมไม่สนใจครับว่าเขาจะฟังไม่ฟังหรือเขาจะทำไม่ทำแต่ถ้าคุณถามผมอย่างนี้ผมก็ตอบว่ารัฐบาลวันนี้ควรจะลาออกและตั้งรัฐบาลใหม่นะการเมืองมันจะนะพลิกกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนของฝ่ายเสื้อแดงมันมีเยอะอยู่แล้วจุดอ่อนมันอยู่ที่รัฐบาลภายใต้การนำของกูอย่าได้หลงละเมอกับภาพลักษณ์กันจนเสียหายทางการเมืองไปหมดแล้ว
นี่คือผมพูดจากหัวใจและพูดยังไม่มีอคติด้วยลาออกซะรีบออกไปซะลาออกและตั้งรัฐบาลใหม่นั่นแหละถึงจะยังพอแก้นะได้เลยนะยังพอแก้นะที่จะเดินต่อไปได้และค่อยพลิกสถานการณ์ใหม่ครับก็ฟังไว้นะครับรัฐบาลปูยิ่งรักครับลาออกไปซะนะครับเราก็ตั้งรัฐบาลใหม่โดยที่เอาผู้นำคนอื่นขึ้นมาแทนนะครับสถานการณ์อาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ครับครับเห็นด้วยครับกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะเพราะผมเคยพูดมาเมื่อต้นปีมั้งครับบอกว่าหรือปีที่แล้วนะครับจำไม่ได้นะครับบอกว่าถ้าปูกิทำไม่ได้ก็สมควรลาออกไปเพราะว่าบุคลากรในพรรคเพื่อไทยครับที่มีความรู้ความสามารถมีอีกเยอะครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณปูกิ้เนี่ยทำไม่ได้ครับก็สมควรที่จะลาออกไปครับตอนนั้นก็มีกระแสที่เข้ามาต่อว่าต่อขานกันเยอะแยะไปหมดครับเป็นไงครับปัจจุบันนี้เห็นเช่นเห็นชาติอะไรแล้วเรียบร้อยหรือยังครับว่าถืนให้บริหารประเทศต่อไปครับประชาธิปไตยไม่ได้นะครับผลสุดท้ายครับเผด็จการก็จะมาครอบงำพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับว่านายกปูกิควรที่จะลาออกไปและเปิดโอกาสให้คนอื่นครับนะเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเป็นรัฐบาลครับไม่ใช่เปิดโอกาสให้แมลงสาบเป็นรัฐบาลอย่างคุณนายเงามืดบอกนะครับเพราะว่าเสียงข้างมากของเรายังมีอยู่ครับเพียงแต่ให้นายกปูกิ้นี่ครับลาออกไปเท่านั้นครับนะลาออกไปแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ครับโดยให้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับนะยังมีผู้ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสมอีกเยอะแยะเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นครับยังไม่สายครับนะฮะยังไม่สายเลยครับนะสถานการณ์ที่กำลังผกผันอยู่นี่ครับเราอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากปูกิเป็นเจ๊แดงไม่ใช่นะครับนะฮะเพราะนั้นครับอย่ายุบสภาครับแต่ให้นายกลาออกครับนายกลาออกนี่รัฐบาลทั้งคณะยังอยู่นะครับแล้วก็ออกหมดนะครับแล้วก็เลือกใหม่เลือกก็ตั้งใหม่ได้ครับครับลาออกจากรัฐบาลนะไม่ใช่ลาออกจากสสลาออกรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ได้ถ้าไปยุบสภาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวฝ่ายอมาตย์มันจะลุกเล่นนะครับแล้วจะไม่มีการเลือกตั้งเข้ามานะเพราะฉะนั้นให้ทำการลาออกอย่างเดียวพอนะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่เสียเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับนะกระแสคนที่ข้างปูกิเนี่ยครับถล่มแน่ลอยแน่นอนเลยครับอาจารย์กระแสคนพวกนี้เราบอกไปแล้วเลยครับเราบอกไปแล้วเขาทำไม่ทำก็แล้วแต่เขาไม่เขาจะมาถล่มเราแน่นอนเลยที่หาว่าบางอาจไปบอกให้ปูกิลาออกอ๋อก็ไม่เป็นไรเขาเก่งเรื่องถล่มเราเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วถล่มผมเนี่ยถล่มมาตลอดนะเยอะแยะไปก็ถล่มผมนะก็ไม่เป็นไรครับอยากจะถล่มก็เชิญนะ ไม่ได้ว่าอะไรถ้าอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยใช่ครับก็เนี่ยอย่างคุณลาวาบอกว่าเอาเจ๊แดงก็เจ๊งยกกำลังสิบเลยครับนะครับมีใครจะถามอะไรไหมผมวันนี้ผมถือว่าผมพูดวันนี้ผมพูดคุมไว้ให้ถึงอนาคตนะอีก10ปีอีก20ปีอีก30ปีไปแล้วกฎวันนี้ของกระบวนการต่อสู้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะกฎ3ข้อของผมเนี่ยนะคุณเอาไปใช้จนวันตายเลยครับใช้ได้ตลอดนะวันชนะแล้วก็ยังใช้ได้อย่าไปไว้ใจเด็ดขาดเพราะไว้ใจเด็ดขาดถ้าไปไว้ใจแล้วจะเหมือนกับคณะราษฎรแล้วมันพลิกกลับมาใหม่ได้ไอ้คนติดบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยบุกกลับมาติดใหม่เนี่ยอันตรายกว่านะเนี่ยครับ
กฎข้อที่หนึ่งอย่าไว้ใจอมาตย์อย่าไว้ใจกษัตริย์เด็ดขาดนะถ้าต้องการประชาธิปไตยนะแล้วก็อย่าปรองดองครับไม่มีอะไรจะต้องปรองดองเนี่ยทำไมต้องปรองดองล่ะครับกษัตริย์ก็ต้องฟังประชาชนจะยังจะอยู่กับประชาชนอยากเป็นกษัตริย์อยู่ก็ต้องอยู่แบบว่าต้องฟังรัฐบาลฟังประชาชนไม่ใช่ประชาชนไปฟังกษัตริย์ไอ้ประชาชนไปฟังกษัตริย์นั่นน่ะมันระบบนะเขาเรียกว่าเป็นระบบนั่นนะครับสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยหรือแอบโซลูทมอนาร์คีในโลกวันนี้เขาไม่เอาแล้วระบบนี้ดังนั้นไอ้เราเนี่ยนะถ้าไปอ้ามอื้อไม่กล้าพูดกันแล้วจะไปสู้อะไรกับเขาแล้วเวลาเขาฆ่าตายแล้วเขามาชวนประชาชนไปช่วยเวลาเขาลุมกระทืบแล้วมาบอกให้ประชาชนไปช่วยพอเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะจะเข้าไปกราบตีนก็อยู่แล้วแล้วจะไปสู้อะไรกับเขาครับคุณลาวาก็บอกอย่าลืมคำถามผมเพราะผมลืมไปแล้วครับว่าถามว่าอะไรเดี๋ยวผมหาดูก่อนครับคุณลาวาบอกมาใหม่แล้วกันนะครับว่าถามว่าอะไรนะครับก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ที่ว่าอาจารย์เห็นไหมครับที่ข่าวบอกว่าจะให้ใครครับให้รัฐมนตรีต่างประเทศบินไปศาล ICC อยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรก็ช่างแม่งครับผมไม่ได้สนใจนะผมพูดแค่นี้ครับแม่งคือเราพูดมาเราทำมาเราดันมาตลอดแม่งไม่เคยฟังเลยวันนี้อย่ามาเป็นรัฐมนตรีลาออกไปได้ยกกันหน้าได้ออกไปก่อนคนอื่นเขามาเขายังกล้าทำไอ้แค่รัฐมนตรีต่างประเทศเท่านั้นแหละถ้าไปนะถ้าไปรัฐบาลที่ศาลอาญาระหว่างประเทศดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอำนาจต่อรองมันเกิดขึ้นทันทีแต่นี่ไม่ทำฮะไปเจรจาต่อรองกับเขาอำนาจต่อรองไม่มีทักขี้เล็บหนึ่งแล้วจะไปต่อรองกับเขาเป็นรัฐมนตรีแต่โง่บอกแค่นี้นะแล้วมันไม่ใช่เทวดาที่ไหนหรอกครับหัวขนที่ไปใส่รัฐมนตรีไปก่อนก็เดินต๊อก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 กันอยู่เนี่ยดังนั้นไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะคุณอย่ามาหลงตัวเองนะผมบอกก่อนผมเนี่ยสัมผัสกันมากับนายกไปรู้กี่คนแล้วผมอยู่ใกล้ชิดผมรู้หมดอ่ะดังนั้นไอ้พวกคุณอย่ามาเที่ยวทำว่าพอได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะมาทำฟอร์มใหญ่สำหรับผมเนี่ยนะขอโทษเดี๋ยวไปไกลๆครับผมไม่ได้ให้เครดิตนะผมบอกกันตรงเป็นรัฐมนตรีเป็นขี้ข้าเจ๊ครับเจ๊ก็ใช้ทำนี่อะไรก็ทำอย่างเงี้ยได้ไปไกลละวันนี้เอาตัวรอดไหมล่ะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้ผมพูดเนี่ยผมบอกตรงเลยผมบอกพูดกันไปไม่ต้องแปลไงอย่าได้ไปให้เครดิตมันมากนะเขาให้เป็นรัฐมนตรีขอให้เข้าไปทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนแต่ดันไปเสือกเนี่ยนะไปบริการนะไปทำตามคำสั่งของไอ้เจ้าแม่เจ๊ที่เข้ามาหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็พากันชิบหายหมดแล้วสินะคุณอุตส่าห์ถามว่าทำไงก็ลาออกไปทั้งคณะเนี่ยถูกแล้วแล้วบอกแล้วว่านี่ไม่ได้พูดโดยอารมณ์นะนี่ไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังนะแต่นี่เป็นพูดในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเลยนะรัฐบาลวันนี้ต้องลาออกครับต้องแสดงความรับผิดชอบอะความผิดครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักนะครับจำไว้นะความผิดวันนี้ใหญ่หลวงนักนะที่ปล่อยประชาชนกลับมาเป็นศัตรูเพื่อไทยจะเป็นศัตรูคนแสดงเลยทำให้พลิกกลับนะว่าเพื่อไทยรัฐบาลนี้ต้องไปเป็นศัตรูประชาชนเนี่ยภายใต้การนำของคุณเนี่ยวันนี้เนี่ยนะถ้ายังมีสำนึกอยู่นะผู้นำระดับโลกเนี่ยนะเขาจะต้องลาออกนะกฎหมายเนี่ยไปตกเนี่ยนะก็ต้องลาออกเลยครับหรือไม่ก็ยุบสภาแต่วันนี้เอาละผมนะยังหวังดีว่านะพวกภายใต้ระบบเนี่ยเอาแค่ลาออกและตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่นะพรรคเพื่อไทยยังเป็นนี่แหละยังเป็นแกนนำในตั้งรัฐบาลนั่นแหละแต่ลาออกนะครับแล้วตัวนายกปูเนี่ยวันนี้ต้องแสดงสปิริตนะมีหรือเปล่าครับสงสัยจะไม่มีครับก็ไม่ทราบแล้วผมพูดจากหลักการจริงบอกแล้วไม่ได้พูดด้วยอารมณ์หลักการจริงนะครับนายกปูผมไม่ได้มันมีอารมณ์กระด้านนะท่านลาออกนะครับคงจะไม่มีสปิริตถึงขนาดนั้นนะครับอาจารย์โบราณท่านว่าไว้ด้านได้อายอดนี่ไม่ใช่แค่สปิริตนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเลยนะครับถ้าคุณยังคิดว่าจะทำเนี่ยนะเพื่อเกิดประโยชน์กับคนเสื้อแดงเพื่อเกิดประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยที่คุณควรลาออกนะฝ่ายคณะลาออกนะครับ
เขาเรียกว่าลาออกด้วยการแสดงสปิริตความรับผิดชอบและก็เอาพรรคเพื่อไทยไปแกนนำตั้งรัฐบาลใหม่ครับก็คำถามจากคุณราวาก็คือหากรัฐบาลโดนเล่นงานกระเจิงและประชาชนจะฆ่ากันควรบอกเสื้อแดงให้สู้อย่างไรครับจะไปสู้อะไรเลยครับเขาจะไปฆ่าใครอ่ะอันดับแรกเขาจะไปฆ่าใครนะเราเคยบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วว่ารัฐบาลลาออกซะแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าไม่อยากให้มันต้องมาฆ่ากันเพราะวันนี้คุณไปปลุกเนี่ยนะให้ประชาชนมาปกป้องนายกปูอย่างนี้ผมเห็นเนี่ยนะชูเนี่ยนะชูคำขวัญปกป้องนายกมาจากการเลือกตั้งผมไม่ใช่ว่าปกป้องนายกจากการเลือกตั้งนะแต่ปกป้องนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหมายความว่าปกป้องระบบนะว่าถ้าเป็นรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งไอ้นี่เห็นด้วยครับไอ้นี่เห็นด้วยถ้าท่านปกป้องหลักการว่าถ้ามีรัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% ในนี้ผมเห็นด้วยปกป้องและก็นะชูประเด็นนี้ถูกแต่ถ้าไปปกป้องนายกที่มาจากการเลือกตั้งคือตัวบุคคลเนี่ยแล้วถ้าตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ว่าสูญเสียการนำแล้วก็พาเนี่ยนะพาไปเสียหายอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องแสดงสปิริตนะอยู่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงวันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่ว่าท่านไม่รักนายกนะวันนี้เราต้องเอาการเมืองของขบวนการของฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักนะการเมืองของฝ่ายเสื้อแดงเสียไม่ได้วันนี้เนี่ยท่านนายกปูยังอยู่คณะนี้ยังอยู่เขาลุกตายหาเลยแล้วก็ทำให้ขบวนเนี่ยเสียหายแล้วพวกท่านจะไปตายกันฟรีๆนะผมบอกให้ตายฟรีนะเท่านี้ตายได้ก็ตายแล้วก็เจ็บใจด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าไปปกป้องรัฐบาลภายใต้ระบอบเผด็จการเอาระบอบเผด็จการไว้เหรอเราจะไปเอากฎหมายไปเอาศาลไปเอาอะไรแต่เราเขาไว้เหรอคือวันนี้บอกแล้วนะผมพูดไปแล้วหวังว่าพี่บุตรใจก็จำได้ใครก็จำได้แต่ว่านะเอาไปใช้กันหรือเปล่าถ้าเขามาล้มมันต้องไปล้มระบอบแล้ววันนี้ผมถามพี่บุตรใจดูดินายจะปูไปคนพูดถึงเรื่องระบอบป่ะไม่เคยครับเพื่อไทยเป็นคนที่ยกระดับที่จะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบป่ะไม่เคยครับมีอยู่อย่างเดียวถ้าจะเอาชนะเขาได้วันนี้ถ้าจะเอาเงื่อนไขที่เขาล้มรัฐบาลแล้วจะพลิกกลับเอาชนะได้คือต้องยกระดับขึ้นไปเปลี่ยนระบอบแล้วถ้าไปเปลี่ยนระบอบนั้นน่ะมันต้องมีรูปธรรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วจะต้องยกเลิกอะไรรัฐธรรมนูญปี50ยกเลิกไม่เอานะขอไอ้ปปช.เอ่ยองค์กรอิสระเอ่ยศาลเอ่ยอะไรเอ่ยเราต้องนะเค้าเรียกว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดหรือต้องปฏิวัติใหม่หมดคือมันต้องยกทั้งหมดเนี่ยมาปะทะกันข้อเสนอของฝ่ายเรากับประชาชนกับข้อเสนอฝ่ายเค้ามึงจะยกพวกตีกันทั้งทีเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายจะตีกันจะรบกันจะฆ่ากันไม่ว่าทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ว่าตายในฝ่ายเราเราฝ่ายเขาก็ต้องตายเที่ยวนี้ถ้าจะสู้กันเนี่ยนะแต่ต้องสู้กันแล้วประชาชนเนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่เชื่อสู้กันเพื่อให้นายกปูรอดตัวมันคนละเรื่องกันนะถ้าไปสู้กันเพื่อเอานายกปูรอดตัวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ถ้าสู้กันคราวนี้เนี่ยนะต้องเอานะทั้งความมั่งคั่งของประเทศในกฎหมายประชาชนให้ได้อย่างที่ผมบอกแล้วไอ้กฎหมายประเด็จการทุกมาตราไม่ว่ากฎหมายตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาทั่วไปต้องยกเลิกหมดกล้าสู้หรือเปล่าล่ะกล้าทำหรือเปล่าล่ะถ้ากล้าทำอย่างนั้นก็ประกาศมาเลยดินะแล้วพรุ่งนี้ก็ระดมคนมาทั่วประเทศเลยสู้กันเอาไหมล่ะไอ้วันนี้ไอ้ม็อบนะฮะที่ว่ามากันเยอะๆวันนี้เนี่ยถ้าเราประกาศอย่างนั้นแล้วม็อบเรามาเนี่ยนะเรามากันทั่วประเทศเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่เชื่อว่าไฟนะไฟเสื้อเหลืองจะกล้าออกมาเหมือนที่ออกมาหรอกเพราะว่าไอ้คราวที่แล้วที่เขาออกมาก็มีเงื่อนไขแต่คราวนี้ถ้าเราประกาศจุดยืนก็อย่างนี้เราประกาศธงของเราอย่างนี้เนี่ยนะจะถึงการเปลี่ยนระบอบไม่เอาแล้วระบอบนี้อย่างเงี้ยไอ้รัฐนูนที่มาจากไอ้คมชที่เราไม่เอาเงี้ยรถดงคนมาเงี้ยเอาไปสู้กันดิแต่นี่เราผมพูดได้แต่เขาไม่ทำไอ้พี่อุตไซครับเรื่องวันที่เราจะไปคิดปกป้องนายกปูเอาชีวิตเขาแรกเพื่อนายกปูก็เชิญนะคิดอย่างนั้นเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวนะผมไม่เกี่ยวเป็นสิทธิของท่านท่านจะไปตายเพื่อใครก็แล้วแต่ท่านเชิญนะเชิญมีลาวามีอะไรไหมก็มีคุณเสรีชน
คนเสี่ยมนะครับแกได้เขียนไว้บทหนึ่งนะครับบอกว่าความพยายามในการสลายกลุ่มเสื้อแดงให้แหลกไปทีละนิดของสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ดูแล้วในระยะสั้นนั้นอาจจะได้ผลพอสมควรแต่ในระยะยาวแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะกลุ่มคนที่มีความเข้าใจบริบททางการเมืองไทยอย่างถึงแก่นสุดซอยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแนวความคิดของเขาเหล่านั้นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองเฉิงเฉิงที่ใช้ที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับก็หมายความว่าถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยครับนะระบอบกษัตริย์คงอยู่ไม่ได้แน่เลยนะครับถ้าเกิดต้องปะทะกับประชาชนครับครับก็มีคนเขาถามก็มีผมพูดอะสำคัญนะกลับไปทบทวนครับนั่นแหละพี่อุตส่าห์ก็ต้องเน้น3ข้อนะคือถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเราเองจัดตั้งประชาชนให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้ให้เขาเนี่ยได้ตื่นรู้นะให้เขาได้ตื่นรู้ว่าเราเนี่ยนะถูกชนชั้นปกครองถูกอำนาจถูกกษัตริย์เนี่ยนะเขาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ประชาชนอย่างไรแล้วก็เราไม่ทางไม่มีทางหรอกครับที่จะไปต่อสู้เขาได้ถ้าประชาชนยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้สึกเนี่ยนะจะยกระดับการต่อสู้ยากนะดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสำคัญครับนะนั่นแหละครับสำหรับแกนนำนะสำหรับคนที่เป็นผู้นำจำข้อหนึ่งกับข้อสองเอาไว้ให้ดีนะข้อหนึ่งบอกแล้วอย่าไว้ใจเจ้าอย่าไว้ใจอำมาตย์อย่าปรองดองเด็ดขาดนะข้อสองถ้าเราอำนาจไม่เหนือกว่าเขาอะไรเราก็เอาไม่ได้นะข้อสามคือขยายการจัดตั้งประชาชนให้ลุกขึ้นมานะหวังพึ่งตัวเองนะให้มากที่สุดอย่าได้พึ่งตัวบุคคลพระเอกขี่ม้าขาวไม่มีหรอกครับนะสามข้อเนี่ยจำไว้จนขึ้นใจได้เลยนะเอาเชิญพี่อุตส่าห์ครับก็เขาบอกว่าขอถามอาจารย์ชูหน่อยจ้าถ้ารัฐบาลมันยังหน้าด้านอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรให้มันเลิกหน้าด้านค่ะอาจารย์ก็ผมไม่มีปัญญาไปทำก็แล้วครับในเรื่องความเรื่องนั้นเนี่ยผมพูดโดยหลักการนะครับแล้วก็พูดด้วยความหวังดีนะขนาดถึงมาถึงตอนนี้ผมก็ยังพูดด้วยความหวังดีผมบอกตรงๆเลยรัฐบาลชุดที่ลาออกนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมเนี่ยนะมีอารมณ์อะไรกับท่านไม่มีเลยนะฮะนี่ไม่มีจริงๆท่านลาออกนะครับนี่เป็นทางยุทธศาสตร์เลยนะอย่าอยู่นะครับอยู่เท่าไหร่นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นจุดอ่อนนะแล้วจะพากันไปตายกันหมดนะผมบอกให้นะเอาละแล้วผมจะไปแก้หน้าด้านอะไรผมไม่ทำแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องเด็กๆนะผมพูดในหลักการอย่างเงี้ยนะครับเจอนะพี่อุตส่าห์เจอครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เราได้คุยกันมาวันนี้นะครับนะก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราให้รัฐบาลนี้ลาออกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งรัฐบาลใหม่นี้ก็คือยังเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับแต่ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนคณะนะครับเปลี่ยนคณะผู้บริหารในรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองไม่ได้ไปเปลี่ยนเพื่อให้ประชาธิปัตย์เข้ามาเสียบเป็นรัฐบาลไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับพี่อุตส่าห์ครับพี่อุตส่าห์ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราพูดด้วยความจริงใจบอกแล้วว่านี่เป็นทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีถ้าฟังแค่นี้ไม่เข้าใจอย่าไปอธิบายครับพี่อุตส่าห์ครับถ้าอธิบายเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราไปอะไรไปแคร์คิดว่าเราจะต้องไปให้เขามาอะไรอย่านะครับพวกเราพอแล้วครับเพราะว่าพวกเราบางคนก็ยังผมยังสงสัยอยู่ครับเพราะว่าพิมพ์เข้ามาบอกว่าการลาออกก็เป็นการเปิดทางให้ประชาธิปัตย์สิผมก็ยังงงอยู่ครับลาออกแล้วไปเปิดทางให้เขาให้มันได้อย่างไรครับพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำในตั้งรัฐบาลครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยยังมีเสียงข้างมากอยู่ไอ้คนที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรแล้วครับนะก็ปูตอดหอมไปต่อไปก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกคุณอยากจะ คุณอยากจะเป็นอะไรคุณเป็นไปเถอะนั่นคือเสรีภาพของบุคคลนะใครอยากจะเป็นอะไรเป็นไปเถอะครับนะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับดูใจครับก็มีไหมครับมีใครที่จะ
มีคำถามอะไรออกมาอีกไหมครับเพราะว่าขณะนี้ครับนะหลายๆคนก็บอกว่าเหนื่อยครับนะเหนื่อยกับการที่รัฐบาลนี้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยครับครับคุณปังน้ำถามว่าถ้าลาออกแล้วอาจปลอดภัยกับตระกูลชินวัตรไหมคะอาจารย์ไหมครับอาจารย์ดีกว่าไม่ลาออกนะตอบได้แค่นี้ดีกว่าไม่ลาออกแต่แน่นอนแล้วครับเขาจะคิดว่านะถ้าอยู่เนี่ยเขายังมีอำนาจวันนี้อำนาจไม่มีแล้วนะครับรัฐบาลนี่ผมบอกให้อย่าไปคิดนะวันนี้เนี่ยคุณทำลายอำนาจคือทำลายความชอบธรรมในตัวเองหมดแล้วนะวัดคุณอย่าไปคิดว่าคุณอยู่ในตำแหน่งนั้นหัวโขนตรงนั้นนะมันนี่ถ้าคุณมีจริงๆนะเขาไม่มากันนะเต็มบ้านเต็มเมืองหรอกดังนั้นนะอย่าไปหลงทางผมพูดผมบอกแล้วผมมีแต่ความจริงใจให้นะผมมีแต่ความจริงใจให้นะที่คุณปากน้ำถามมาผมตอบได้อย่างดีนะว่าดีกว่าอยู่ต่อไปอันตรายครับก็ใครช่วยเอาบทความเห็นและคำพูดนี้ส่งต่อให้รัฐบาลฟังด้วยนะครับนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสำนึกในความรับผิดชอบนะครับที่ตัวเองและคณะได้สร้างความไม่ชอบทำให้กับในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับนะก็ดันไปหลงไปลงหลุมคบเหยื่อเจ้าเข้าเต็มๆอย่างนี้ครับแล้วจะมาร้องโอดครวญมาบีบน้ำตาให้ประชาชนออกไปปกป้องได้อย่างไรนี่นะครับก็สมควรครับนะสมควรที่ว่าการกระทำอะไรต่างๆจะต้องรีบทำรีบแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะสายเกินไปผมเชื่อนะครับอาจารย์ผมว่าเขาไม่ลาออกหรอกครับนะก็แล้วแต่ไอ้อย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อแน่นอนเลยครับว่าเขาไม่ยอมลาออกเพราะว่ามันเปรียบเสมือนว่าเดี๋ยวตอนนี้เขายังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรลาออกหรือไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยน้ำลดต่อมันผุดครับอาจารย์สิ่งที่ได้จะทำไว้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ออกมาทีละนิดอันนี้แหละครับจึงทำให้เขาไม่กล้าตัดสินใจที่จะลาออกในขณะนี้และผมเชื่อว่าครับไอ้แก๊งสี่ตัวเนี่ยครับไม่ยอมให้ลาออกแน่นอนนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มหาศาลยังอยู่เพราะฉะนั้นครับประเทศนี้ไม่ใช่ของแก๊งสี่คนแล้วครับครับแต่ว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของแก๊งสี่คนครับจริงครับอาจารย์แต่ว่าไอ้แก๊งสี่คนเนี่ยครับนะมันเป็นที่ปรึกษาแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์เข้ากับกลุ่มของมันกับพรรคพวกของมันนะฮะก็มันอยู่ที่ตัวนายกกันแหละก็ไปหลงมันนะครับนะก็ที่เมื่อวานเนี้ยที่มีใครเขาถามว่านายกเชื่อใครมากที่สุดนะครับอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วครับว่าหัวหน้ากลุ่มคนที่นายกปูไปหลงนั่นแหละครับพี่หมุดชายเราอย่าเสียเวลาไปพูดประเด็นดีปล่อยก็ได้ถ้าเขาจะเอาอย่างนั้นก็ปล่อยเขานะอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็เราได้บอกแล้วนะฮะเราเป็นมิตรเราบอกแล้วเขาไปทำก็ดีนะเขาไปทำเขาก็รับไปเต็มๆเลยทีนี้ครับรับไปเต็มๆเลยแต่ดีไม่ดีผมว่าดีไม่ดีเตรียมเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ต่างประเทศกันนะมั้งนะท่านสุฟังอย่าได้คิดว่าคราวนี้เนี่ยนะอย่าได้คิดว่าคราวนี้เรื่องมันจะง่ายนะอย่าได้คิดว่าคราวนี้เรื่องมันจะเบาลงนะผมบอกให้เลยเพราะบอกแล้วฮะยุทธศาสตร์ผิดทีเดียวเลยพากันสิบหายหมดดังนั้นนะผมพูดอะไรผมบอกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยจะพูดเพื่อที่จะทำลายพวกเดียวกันไม่มีคำพูดผมอาจจะไม่ไพเราะเพราะหูนะแต่ว่าพูดด้วยความจริงใจแล้วก็จะเตรียมไปอยู่ต่างประเทศก็เตรียมได้แล้วครับครับนะดีไปดีจะไม่ได้ไปต่างประเทศโดยซ้ำไปนะต้องระวังให้ดี
ครับก็แล้วก็ใครคุณปัดนะครับยังไม่รู้อีกหรือครับว่าแก๊งสี่คนนี้ใครครับเพื่อนๆหน้าทีบอกช่วยพิมพ์ให้แกได้เข้าใจหน่อยนะครับว่าแก๊งสี่คนนี้มีใครครับมันแก๊งสี่คนบวกหนึ่งนะไม่ใช่แก๊งสี่คนธรรมดาครับเอาละครับแล้วก็คงไม่มีคำถามอะไรแล้วมั้งครับนะฝากนิดเดียวนะวันนี้เนี่ยช่วยเอาไปเผยแพร่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงฟังกันให้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนที่จะต่อสู้ต่อไปนั้นจะได้เข้าใจหลักการนะหลักคิดจะได้มีหลักคิดที่ถูกต้องคือถ้าเราไม่มีหลักคิดที่ถูกต้องนะครับเราเดินไปเนี่ยก็เสี่ยงนะก็มีแต่แพ้กับแพ้ถ้าเรายังไปนะไว้ใจศัตรูยังไปไว้ใจอมาตย์คิดว่าอมาตย์ไม่ใช่ศัตรูนะคิดว่าอมาตย์เป็นผู้ใหญ่นั่นเท่ากับท่านฆ่าตัวตายนะตั้งแต่คิดแล้วครับเราอย่าไว้ใจศัตรูนะครับเราอย่าไว้ใจอมาตย์อย่าไว้ใจเจ้าอย่าปรองดองเด็ดขาดเพราะว่าประเทศไทยเราต้องสรุปไปได้ว่าเจ้าไทยหรือระบอบในประเทศไทยนั้นเป็นระบอบที่ไว้ใจไม่ได้เพราะว่ายุทธวิธีที่ล้ำเลิศของเขาคือหักหลังนะหักหลังเข็นฆ่าประชาชนมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะครับไม่ว่าปีดีไม่ว่าใครๆตายด้วยการถูกหักหลังมาทั้งนั้นนะดังนั้นในกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยนะจำมาไว้เด็ดขาดอย่าเชื่ออย่าไว้ใจและก็อย่าประนีประนอมข้อที่สองให้รู้ไว้ด้วยว่าวันใดที่พวกเราไม่มีอำนาจเหนือกว่าเขานะอย่าได้ไปหวังอะไรเลยไม่มีทางได้หรอกนะแล้วกฎข้อที่สามอย่าหวังพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนะเพราะว่าถ้าท่านหวังพระเอกขี่ม้าขาวท่านเห็นใครมาท่านก็วิ่งตามต้อย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 เป็นเป็ดนะเดินตามธงแดงกันเลยดังนั้นนะกฎข้อที่สามนี่คือเราจะต้องสู้จากตัวเราเองทำหน้าที่จากตัวเราเองนะครับบอกกฎข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามคือให้รู้ว่าเขาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงนะกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นพวกไปแวะกับพวกเขาอย่างไรและเราจะต้องเอากลับมาให้กับประชาชนให้ได้นี่ครับสามข้อนี้แหละก่อนที่จะต่อสู้ต่อไปเนี่ยนะอย่าลืมกดสามข้อนี้นะแล้วไม่มีแพ้หรอกครับมีแต่ว่ารอวันชนะไม่ใช่รอวันแพ้นะเอาละวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แหละอยู่ใจครับผมก็ขอย้ำนะครับนะกดสามข้อคือหนึ่งต้องไม่ไว้ใจเจ้าไว้ใจอมาตย์ด้วยต้องไม่ไว้ใจเจ้าต้องไม่ไว้ใจอมาตย์อย่าปองดองนะครับกฎข้อที่สองคือต้องไม่พร่ำว่าอยากจะได้อะไรถ้าอำนาจเราไม่ได้อยู่เหนือกว่าพวกเจ้านะครับข้อที่สามก็คือขยายการจัดตั้งประชาชนให้พึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์ได้ฝากเอาไว้นะครับครับก็ไม่มีคำถามอะไรแล้วผมก็คงต้องยุติรายการเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับพรุ่งนี้หยุด1วันครับวันพฤหัสบดีครับนะฮะเราอาจจะมาเจอกันในวันศุกร์ก็ได้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงษ์มากๆเลยนะครับที่เข้ามาครับคุยกันมาแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับได้หูตาสว่างยิ่งขึ้นได้รู้อะไรมากขึ้นกว่าเก่าครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนปช USA ทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชนทีมงานจากคุณยุทธ LA และทีมงานจากไวท์ลิเบอรัลทุกท่านเลยนะครับครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับไม่ต้องห่วงครับรับรองได้ครับโอกาสชัยชนะของประชาชนอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับอีกไม่ช้าไม่นานครับพวกเราจะได้เห็นชัยชนะของประชาชนแน่นอนครับสวัสดีครับYeah.
ของประชาชน